你都中，当个叫个怕，当中嘛。รอไปตามถนนสุขุมวิทนี่นะไปรับออกจากซอยทางสมมาคงไปคงปล่อยนี่แหละชีวิตเนาะวิถีชีวิตของสาวกรุงเทพมหานครอยู่แถวสุขุมวิทนี่นะเด้อทางสุขเป็นยังไงท้ายมือนี่มอเตอร์ไซค์น่ะคนเข้าคิวมอเตอร์ไซค์หับจ้าคนเข้าคิวทางสมเด้อคิวทางสูงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3ไปนายแล้วจะไปพูดแล้วฮอตเคฮาฮูลาเดอร์สมมุติประกาศปากน้ำกลับรถพูดแล้วปากน้ำมันเจ้าพญาฮูลาไปตามถนนนี่ถนนสุขุมวิทนี่นะทางหลวงแห่งชาติหมายเลข3แล้วก็คันสุขุมวิทแท้ๆมันจะแวกไปเนาะแวกไปทางซนบางนาซนบุรีพูดแล้วแบบนั้นน่ะเด้อซนบุรีแล้วไปไรยองจันทบุรีตราดอย่างมุลแหละชุดสายแดนพิษสายแดนขมิ้นมุลแหละนี่ถนนขับต่อไปบนถนนหมายเลข3อีก3กิโลเมตรทางที่ว่าเบื้องตะวินออกก็ว่าแม่นซึ่งถนนเบื้องตะวินออกประเทศไทยสายตะวินออกประเทศไทยลงไปลงไปเด้อทางซุ่มเด้อทางซุ่มเบื้องไปสิไปเรื่อยๆทางซุ่มไปเรื่อยๆได้ทางซุ่มเด้อสาวๆเนาะเวลา8โมงครึ่งเนาะมีบนถนนสุขุมวิททางหลวงแห่งชาติหมายเลข3กระปอดโป่งหลายทางซุ่มกับมีรถนี่แหละรถสีดำกระบะสีดำมือทางป้ายโฆษณาเราเลือกตั้งผู้แทนมงวันผู้แทนนั่นผู้ว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนาะหลังจากนั้นนะ8-9ปีมาแล้วที่บ่ได้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนี่นะหรือว่าในระยะนี้อะไรกับล่างเนาะอาเซียนเพื่อเลือกนั้นเลือกตั้งเอาเนาะเราตั้งเอาอันนั้นผู้ว่ากรุงเทพมหานครและคณะก็ว่าแม่เด้อดำสมเด้อไปเขาจะก่อนเว้าหน่อยนึงบ่เว้าหลายเนาะเขาจะสุขส่งแม่นเพื่อนำท่องนำทางให้พ่อแม่สาวอยู่ท่านผู้ชมหรือสาวยูทูบเบอร์ทั้งหลายได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันนี่แหละถนนสุขุมวิทในมือวันจันทร์วันที่16พฤษภาปี2022ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็ให้บรรดาท่านผู้ชมอยู่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าเราได้เห็นว่าเนาะอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับคอนเป็นแนวใดเนาะการสัญจรพาหนะต่างๆแต่ละวันเนาะอันนี้ว่าตัวจริงจะจริงอัปเดตตัวจริงให้ท่านชมได้เบิ่งเลยท่านผู้ชมเนาะเนี่ยอันนี้อยู่ขวามือที่เป็นถึงหัวคอยเจ้านี่แม่นอันล้างรถอันไฟฟ้า BTS สิมุ่งหน้าไปคูโคดเนาะอาชีพอันข่าวเจ้าว่าเขาว่าคูโคดหมายเขาว่าสถานีสุดท้ายของการล้างรถไฟฟ้านี่เด้อต่อต้นหน้านี่เขาจะมี
อาจจะมีสถานีรถรางไฟฟ้าของพระโขนงนี่ลำซุ้มเจ้าก็จือได้บ่จือได้ขอโทษขออภัยสะซ้ายมือแม่นสุขุมวิท48ท่านซุ้มเจ้าก็แม่นฮัจจิว่าก็นักเดินทางแต่ว่าหากเดินทางมือใหม่ก็ว่าแม่นล่ะหากก็ว่ามามาแถวสุขุมวิทนี่แบบเรื่อยๆนี่แม่นระยะนี้แหละท่านผู้ชมผ่านมาก็ในแต่ก่อนโควิดพุ่นก็มาก็โดนๆมาครั้งนึงก่อนโควิดหลังจากโควิดอยู่ในช่วงโควิดนี่ก็มาแต่ว่าหากก็โดนๆมาช่วงโควิด2ปีนะวันนี้มากันอยู่ในช่วงโควิดอยู่แต่ว่าช่วงโควิดจนผ่านแล้วพระเจ้าก็จึงได้พากันได้มานี่แหละได้มาออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแนวการสัญจรเป็นแนวใดอยู่กรุงเทพมหานครรถติดแบบใดนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งตัวจริงเอาเจ้าก็ว่าไปข้างหน้านี่มันแยกอันนั้นถนนพระรามที่4เนาะนี่ข้างหน้าเอานี่ทางบ่ฮอดเรือข้างหน้านี่เด้อแยกอันน่ะแยก3แยกถนนพระรามที่4ก็ไปมุ่งหน้าไปหัวลำโพงได้สบายสบายท่านผู้ชมนี่นะเนี่ยซ้ายมือนี่ท่านผู้ชมดูซ้ายมือนี่ด้านนี้แหละแยกพระรามที่4แยกพระโขนงเนาะไปสามารถแยกนี่ไปหาอันนั้นหัวลำโพงได้อันนี้สถานีรางไฟฟ้าพระโขนงท่านผู้ชมดูเบิ่งไปเบิ่งขอไปบุ้งไปซูมนี่ไปเด้อบุ้งไปเด้อซูมไปบุ้งโอนี่พระขนงท่านกำลังฟ้าพระขนงท่านซูมดูซ้ายเล็กน้อยหลังสี่แยกแคสโฮสเทลแอนด์คอฟฟี่ช็อปทางด้านซ้าย